ข่าวดีสำหรับชาว Android นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย Google Play สามารถใช้งานในไทยได้แล้วนะครับในวันนี้นะครับผมในวันที่ติโดอัดคลิปนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันดีนะฮะสำหรับชาว Android นะครับผมเพราะว่ามีข่าวดีข่าวใหญ่นะฮะนั่นก็คือว่า Google Play นะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็สามารถรองรับการใช้งานในประเทศไทยได้แล้วเรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่เมื่อก่อนนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะใช้นะฮะบางทีนี่เนี่ยก็จะต้องมุด VPN ไปใช้บ้างอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งว่าหาบัตรเครดิตของต่างประเทศนะฮะเข้ามาเชื่อมต่อกับตัวของ Google Pay ของเรานะถึงจะใช้ได้นะครับผมแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเชื่อมต่อได้อะไรได้นะฮะหลายๆร้านค้าเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะรองรับเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าวันนี้นะฮะก็สามารถใช้งานในประเทศไทยได้แบบค่อนข้างเต็มรูปแบบแล้วนะครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยก่อนจะไปดูกันนะอย่าลืมกด Subscribe กับ Channel ติรีวิวด้วยนะครับใครเห็นติโดพูดเปิด Google มาอย่างนี้นะเดี๋ยวคิดไว้แน่นอนนะว่าเดี๋ยวกลับไปแซะ Apple แน่นอนนะเดี๋ยวไปแซะแน่นอนนะ Apple ไม่ต้องน้อยใจนะครับผมมาดูกันที่ฝั่งของ Google กันก่อนนะฮะในตอนนี้เนี่ยในบ้านเรานะฮะจะสามารถใช้งานตัวของ Google Pay ได้แล้วนะครับผมโดยบัตรที่สามารถใช้งานตัวของ Google Pay นะหรือว่าบัตรที่สามารถนำไปเชื่อมต่อกับตัว Google Pay ได้เนี่ยนั่นก็คือบัตรของธนาคารกรุงเทพนะฮะแล้วก็ของ KTC นะครับซึ่งในตอนนี้นะจะรองรับเพียงเฉพาะบัตรเครดิตก่อนนะฮะแต่ว่าในตัวของบัตรเดบิตนี่เนี่ยตอนนี้ติโดยังไม่มีข้อมูลนะว่าเขาสามารถเชื่อมต่อได้หรือยังอะไรยังไงบ้างนะครับผมซึ่งการใช้งาน Google Pay ตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆบางคนนี่เนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้จักเนาะว่าไอ้ Google Pay เนี่ยมันคืออะไรยังไงบ้างใช้แล้วเนี่ยมันดียังไงบ้างนะฮะสำหรับตัวของ Google Pay นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นเหมือนกับกระเป๋าสตางค์นะฮะ Google Pay นี่เนี่ยจะเป็น1ฟีเจอร์นะฮะในตัวของแอป Google Wallet นะครับผมซึ่ง Google Wallet ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่ากระเป๋าสตางค์ของเราเวลาที่เราไปไหนมาไหนนี่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราทำการผูกบัตรไว้กับ Google Pay หรือว่า Google Wallet ทั้งหมดนะฮะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพกบัตรเครดิตหรือว่าบัตรอะไรออกไปที่ไหนแล้วนะฮะการใช้จ่ายของเรานี่เนี่ยจะใช้จ่ายเพียงแค่ว่าแตะมือถือไปที่เครื่อง EDC นะฮะหรือว่าเครื่องแตะจ่ายบัตรเครดิตอะไรนั่นแหละครับผมก็สามารถชำระเงินได้เลยนะฮะเพียงแค่เราผูกบัตรไว้นะฮะแต่ว่าไม่ใช่เพียงเฉพาะแค่บัตรเครดิตเท่านั้นนะครับผมในต่างประเทศนี้เนี่ยก็ยังมีการใช้งานนะฮะที่เป็นการผูกบัตรสมาชิกของร้านค้าต่างๆเอาไว้ด้วยนะฮะเวลาที่เราไปไหนมาไหนเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องพกบัตรสมาชิกเป็นแบบกระตักกระตักกระตักแบบเยอะๆไปอีกแล้วนะฮะเราแค่ผูกบัตรสมาชิกไว้กับตัวของ Google Wallet เนี่ยก็สามารถใช้งานบัตรสมาชิกได้ทั่วโลกครอบคลุมเลยนะครับผมแต่ว่าเรื่องของบัตรสมาชิกตรงนี้เนี่ยในไทยตอนนี้นะติโดคิดว่าอาจจะยังไม่รองรับแพร่หลายอะไรขนาดนั้นนะฮะให้เขาเนี่ยค่อยพัฒนาไปดีกว่าแล้วก็ค่อยๆมันแพร่หลายไปเรื่อยๆจะดีกว่านะฮะให้เวลาเขาหน่อยนะครับผมเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดใช้งานในไทยนะจ๊ะซึ่งข้อดีอีกข้อของ Google Wallet นะครับผมตัวของ Google Wallet ตรงนี้เนี่ยจะทำการสร้างเลขบัตรเสมือนนะฮะหรือว่า Virtual Account Number นะครับผมหรือง่ายๆก็คืออย่างที่ใครเคยเจอแบบเหมือนกับ Virtual Card นะฮะอย่างเช่นในกรณีของ True Money อ่ะอันนี้เอ่ยชื่อเลยเพราะว่าอย่าง True Money Wallet นี้เนี่ยถ้าใครเปิดบัตรที่เป็นเหมือนบัตรเดบิตนะฮะเขาเนี่ยจะสร้างบัตรเสมือนนะฮะที่เป็นเหมือน Virtual Card ขึ้นมานะครับผมซึ่งก็หลักการทำงานเดียวกันกับตัวของ Google Wallet นะฮะโดยที่เขาเนี่ยจะไม่แสดงเลขบัตรเครดิตของเราแบบเลขจริงๆนะครับผมเป็นการสร้างเลขเสมือนขึ้นมาเนี่ยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัตรเครดิตของเราอีกชั้นนึงได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะที่ติโดพูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยมันยังเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นนะฮะที่สามารถใช้งานได้ในประเทศไทยแล้วเนี่ยติโดแนะนำนะว่าเราอาจจะยังต้องพกบัตรเครดิตไปก่อนนะในช่วงแรกๆแบบนี้นะครับผมเผื่อว่าร้านค้าบางร้านเนี่ยอาจจะไม่รองรับตัวของGoogle Wallet หรือว่า NFC อะไรพวกนี้นะครับผมหรือว่าตัวแอปเองเนี่ยอาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้างนะฮะอันนี้คิดเอาเองนะว่ามันคงจะมีปัญหาแหละมันเพิ่งเริ่มใช้ในไทยนะครับแต่ว่าในเฉพาะรุ่นเริ่มต้นของแต่ละแบรนด์อะไรอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่มีตัวฟีเจอร์ที่เป็น NFC นะฮะแนะนำว่าเช็คมือถือของเพื่อนๆกันให้ดีนะครับผมว่ารองรับตัวฟีเจอร์ที่เป็น NFC หรือเปล่านะฮะและตามสัญญานะฮะกลับไปหา Apple ครับผมหลายๆคนน่าจะสงสัยนะว่า Google Pay หรือว่า Google Wallet นี่เนี่ยมันสามารถใช้งานในไทยได้แล้วนะฮะแล้วคนที่ใช้ iPhone นี่เนี่ยจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าอะไรนะเหรอก็เพราะว่าApple Pay ของเขาเนี่ยไม่รองรับในไทยสักทียังไงล่ะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็เกิดคำถามว่าถ้า Google เขารองรับแล้วเนี่ยเราจะโหลดตัวของ Google Pay มาใช้ในงานในไทยได้หรือเปล่านะฮะที่ติโดลองตอนนี้นะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เป็นสโตร์ของสโตร์ไทยนะตัวของ App Store อ่ะ
จะไม่สามารถโหลดแอปที่เป็น Google Pay หรือว่า Google Wallet ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปเซิร์ชใน Store ของ US เนี่ยก็เจอเหมือนกันนะเจอตัวของ Google Pay หรือว่า Google Wallet นะครับผมนั่นก็หมายความว่าถ้าในต่างประเทศนะอย่างเช่นใน US นี้เนี่ยก็สามารถใช้งานตัวของ Google Pay หรือว่า Google Wallet ได้นะครับผมเพียงแต่ว่าจะถูกจำกัดฟีเจอร์บางอย่างออกไปนั่นก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่าเป็นการแตะจ่ายนะหรือว่า NFC นั่นเองครับผมเพราะว่า Apple เนี่ยเขาก็อยากจะให้ใช้ของเขาแล้วแหละนะฮะแต่ว่าเราก็สามารถใช้งานจ่ายแบบอื่นๆได้นะครับผมก็คือแบบเหมือนกับผูกบัตรสมาชิกผูกบัตรเครดิตอะไรไว้ได้แล้วก็อาจจะเป็นสแกนจ่ายหรือว่าแบบอื่นๆการใช้จ่ายแบบอื่นๆก็สามารถใช้งานได้นะครับผมแต่ว่าในสตอร์ไทยเนี่ยย้ำอีกครั้งนะยังไม่มีนะครับผมแล้วเพื่อนๆคนไหนนะที่ไปลองใช้มาแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมมีที่ไหนที่รองรับแล้วบ้างหรือว่ามีที่ไหนนี่เนี่ยที่เขาไม่รองรับนะฮะหรือว่ายังไม่รองรับเนี่ยก็ลองมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆกันได้นะครับในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะฮะแล้วก็ใครดูมาถึงตอนนี้นะแล้วยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมกด Subscribe กับ Channel ติรีวิวด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยติโดต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ